งคุณปาครับใส่ไปก่อนแล้วคันนี้ประเดี๋ยวท้ายใส่ชิ้นรถครับใส่จากเพิ่งสอนตุ๊เพิ่งสอนตุ๊สอนซ่าป่ะหูสอนอันนี้ละนี่ๆเออใส่ประมาณนี้เลยใส่หลายแสบหลายครับนี่ครับโอ้ใครก็จักรถดีครับใส่เข้าไปใส่หลายนัวหลายบ่ลงเนาะแข็งขึ้นนี่ก็เชฟอาร์ตครับวันนี้วางมือก่อนลูกขุนครับวันนี้น้องอาร์ตเขาสิมาลูกขุนครับกับขั้วครับเดี๋ยวผมจะหน้าที่ออมวันนี้เครื่องในบ่ทิ้งครับน้องอาร์ตว่านี่ขั้วย่างดีเป็นไตเป็นไส้นี่ล่างกินเบิดกินมาขี่ครับล้นไก่ล้นไก่อย่างเขาบ่ฮู้ว่าล้นไก่ครับกระเทียมพริกหอมแดงเกลือจักหน่อยนึงกะปิเริ่มตำแล้วครับใส่ข้าวไปแล้วครับเดี๋ยวต้องเสียบไปขั่วครับขั่วมะหอมหอมเหลือไก่ลงครับเดี๋ยวทำเป็นขั้นตอนการเฮ็ดครับครับเรียบร้อยครับไก่ไก่บ้านเนี่ยครับเรียบเดี๋ยวซับก่อนเอาเลยครับเอาเลยครับซับไก่ซับไก่มันเป็นเอาไก่อู้เลยวะท่านรอปิดที่มากกว่านี้วะตัวนี้เขาต้องทุบถึงละเอียดเลยเวลากินบ่มีกระดูกเลยครับละเอียดไปเลยจะได้กินง่ายครับโผงโผงง่ายเลยเออฟักไม่หูไก่ขาแข็งไก่ตียังดีโอเคตักครับลงเลยเดี๋ยวห้องเสียไก่ลงหน่อยครับนะนี่ครับลงมาเลยแซ่บนัวครับแซ่บนัวมีตาดนัวแน่ตาดเพื่อหลังไปเลยน้ำหลังคบโอ้ดีดีมากครับหน้าตาเอาละครับได้ที่แล้วครับเดี๋ยวน้ำใส่เอาตรงนี้ก็เสือน้ำใส่ครับน้ำหลังคบเนี่ยที่อร่อยที่สุดไม่สามโลกไปเลยนัวครับน้ำมันนี่แหละครับน้ำด่างตกแล้วปล่อยเดี๋ยวครับเราจะมาปรุงรสไก่หม้อแข็งปลาครับ
ใส่ไปก้อนแล้วหันนี่ประเดี๋ยวท้ายใส่ชิ้นรถครับใส่จากเทิงสอนตุ๊เทิงสอนตุ๊สอนซาบหูสอนอันนี้ละนี่เออใส่ประมาณนี้เลยใส่ลายแสบลายครับนี่ครับโอ้ใครกูจักรถดีครับใส่เข้าไปใส่หลายนัวหลายขึ้นบนลงเนาะแข็งขึ้นนี่ครับซีอิ๊วดำครับสูตรเนี่ยเขาจะมักใส่ซีอิ๊วดำกันตัวใส่ครับตัวครับเข้มข้นนี่น้ำข้นขึ้นนะครับน้ำเปลี่ยนสีเลยตอนตัวใส่ครับโป๊ะได้ใบบกูดครับเป็นอันเซ็ตครับเดี๋ยวรอให้มันน้ำแห้งๆเล็กน้อยก่อนจะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ไก่แล้วครับไก่สุกแล้วเป็นยังไงแซ่บเนาะรสชาติเป็นยังไงกลมกล่อมกลมกล่อมครับนัวนัวภาษาภาษาเหนือว่าจะได้ล้ำครับล้ำโอ้โหที่ปฏิสันเนี่ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ